ีบ้าง GD Game Delivery Present มอชิมอชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกีปุรีในเกม The Coma Casting Cast นะคะพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วมั้งนะกิ๊บว่ากิ๊บจะเก็บทูเอนดิ้งให้ได้ในพาร์ทนี้เลยนะคะแล้วกิ๊บก็ไม่เก็บเอ็นอื่นด้วยเอาแต่ทูอย่างเดียวนะคะโอเคก็ให้มาเล่นกิ๊บไปถามนิคุมแล้วนะนิคุมบอกว่าช่วงต่อก่อนที่จะส่งการบ้านวิทยาศาสตร์นะคะเอ้ยคณิตศาสตร์นะคะโอเคกิ๊บก็ต้องมาที่คุยกับไอ้หมอนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหากุญแจมาให้เขาไอ้กุญแจเนี่ยแหละค่ะประเด็นเลยล่ะค่ะตอนนี้กิ๊บก็เล่นตอนดึกๆนะตีสี่นะคะตีสี่35กิ๊บต้องลงไปที่ห้องทดลองชีววิทยาเอ้ยไม่ใช่สิกิ๊บจะไป 2F นะคะเดี๋ยวก็ออกไปแล้วก็ลงโอเคหลังจากกิ๊บมาถึง 2F แล้วนะคะให้กิ๊บหากุญแจเนี่ยเป็นโต๊ะที่รกไหนดูสิแล้วกิ๊บก็จะได้กุญแจโอเคนะกุญแจเนี่ยแหละเราจะต้องเอาไปไขนะคะในห้องแนแนวนะห้องแนแนวน่าจะนะรู้สึกจะเป็นห้องเดียวที่ยังเปิดไม่เข้าไปไม่ได้นะคะให้เราไปที่ห้องแนแนวโอเคละก็อีกลงแล้วก็ขวาในห้องนี้เออกิ๊บต้องมาไขห้องนี้ก่อนโอเคห้องนี้เป็นกุญแจที่แบบว่าต้องใช้กุญแจอันนี้นะคะซึ่งถ้าเราเอาไปให้แล้วอ่ะเราก็จะไม่มีกุญแจแล้วก็จะไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้กิ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเข้ามาในห้องนี้ทำไมนะอาจารย์มามีความคิดที่สุดแสนอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนพวกอันธพาลทั้งโรงเรียนให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมหรือผู้คุมกฎในแผนบ้าๆของเขาจะไปมีอะไรผิดแผนการแสนล้ำเลิศของเขาได้ล่ะโอเคมีรายงานผลคะแนนผมการแน่แน่อยู่บนโต๊ะนี้ประเด็นไม่ยองกิลแกล้งผมอีกแล้วเขาแกล้งผมเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเขานั่งอยู่ข้างหลังผมและตบหัวของผมเขาบอกว่าเขาจะฆ่าฉันถ้าหักเขาจะฆ่าผมถ้าเกิดว่าผมไปฟ้องใครมันเลวร้ายลงเรื่อยๆผมทนไม่ไหวอีกแล้วช่วยผมด้วยแทฮุนห้องหนึ่งบียืนยันว่าเขาโดนแกล้งโดยเพื่อนร่วมห้องทุกวันโดยที่แกล้งทำร้ายเขาทั้งร่างกายและคำพูดคำจาและเริ่มกระทำการที่อุดอาดขึ้นเรื่อยๆตอบกับแทฮุนไม่ต้องเป็นห่วงนะกรรมการนักเรียนของฉันบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ได้เขารู้จักมยองกิลดีและหลังจากที่คุยกันเรื่องนี้เสร็จทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีนะหมาบ้ามาตัดสินใจให้เพื่อนของมยองกิลช่วยแก้ปัญหานี้เนี่ยนะไม่ไปใจเรื่องรถพยาบาลไม่ช้าแล้วล่ะแม่งเอ้ยคือแบบคือผู้ชายคนนึงโดนเพื่อนแกล้งให้แก้ปัญหาโดยการให้เพื่อนของคนที่แกล้งไปคุยเพื่อให้หยุดแกล้งซะเนี่ยนะบ้าเหรอแม่งอาจารย์มาคิดว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างดีขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเลยฉันคิดว่าอาจารย์คงไม่รู้ตัวว่าพวกอันธพาลเหล่านั้นพยายามทำให้เขามีความสุขจะได้ทำชั่วต่อไปก็คือเหมือนพยายามให้อันธพาลเปลี่ยนแปลงโดยตัวเองไม่ไปยุ่งให้เด็กๆช่วยกันเองให้เป็นฮีโร่กันเองแล้วคนนั้นก็ต่อหน้าอาจารย์ก็แกล้งทำเป็นตัวเป็นคนดีนะคะมันจะได้ทำชั่วกันต่อไปได้อาจารย์ก็จะไม่ยุ่งอาจารย์ก็ไว้ใจว่าเออพวกเขาไม่ได้ชั่วแล้วนะจริงๆแม่งไม่ใช่เลยเสแสร้งคิดว่าแม่งสอนเด็กอย่างนี้แม่งไม่ถูกอ่ะมันถืออีกแล้วเหรอใช่เลยคงไม่มีใครแปลกใจถ้าจะบอกว่าพวกอันธพาลยังอยู่กันได้เหมือนเดิมแถมยังเหมือนเป็นอิสระจากกฎต่างในโรงเรียนด้วยจนเรียกได้ว่าตั้งแก๊งกันอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวโอเคบันทึกอีกแล้วหน้าจอคอมพิวเตอร์ของหมาบ้าคอมพิวเตอร์ของเขาไม่ได้อยู่ในห้องพักครูเหมือนคนอื่นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องของเขาเขายืนยันว่าเพื่อทำระบบแนแนวการมีการตั้งรหัสผ่านเอาไว้ด้วยคิดเอาไว้แล้วเชียวฉันว่าฉันเปิดดูหน่อยคงไม่เป็นไรถ้าฉันมีรหัสผ่านนะรหัสผ่านเหรอรหัสผ่านเหรออ่าฮะได้รหัสมาแล้วไปที่ตึกเหนือดีกว่าเดี๋ยวรหัสผ่านคิดว่ารหัสผ่านรหัสห้องแนแนวอันนี้รู้สึกยังไม่ได้อ่านมั้งคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเรียนในคาบเรียนด้วยหวังว่าความตั้งใจของทุกคนจะส่งผลให้เกรดออกมาดีนะฉันรู้นะว่ามีใครบางคนแอบโดดเรียนไปเที่ยวเล่นอยู่ในตัวเมืองคงไม่ต้องบอกนะฉันรับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้และถ้าหากฉันพบตัวเธอแล้วก็คือขอให้โชคดีนะ
จะได้เรียนกัน2ต่อ2แน่นอนลองไหมล่ะมาป่ะแม่งมาบ้านจริงห้องแนะแนวผู้ปกครองหลายคนมโนไปเองว่าห้องแนะแนวเป็นห้องที่ไว้สำหรับช่วยคอยแนะนำดูแลนักเรียนก็ว่าพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะชื่อมันก็บอกแบบว่างั้นน่ะแถมยังมีคำแนะนำจำนวนมากจนคิดกันไปเองว่าเป็นเรื่องดีแต่มีไม่กี่คนหรอกนะที่รู้ว่าอาจารย์อาวุโสที่ชื่อว่ามาเป็นคนดูแลห้องนั้นเขามักจะล็อกห้องนั้นเอาไว้เสมอแม้แต่กลิ่นเท้าเหม็นๆของเขายังออกมาไม่ได้เลยสิ่งที่จะเข้าออกจากห้องนั้นได้ก็มีเพียงแต่นักเรียนที่ทำผิดกฎที่จะถูกส่งตัวไปลงโทษเท่านั้นคือมันก็เหมือนห้องปกครองของไทยปะห้องแนแนวของเกาหลีนะ่ะนะคุณคงจะแปลกใจแน่ๆถ้ารู้นักเรียนจำนวนมากเรียนรู้วิธีการแฮกได้ด้วยตนเองพวกเขาเริ่มจากการศึกษาวิธีการลงเกมเถื่อนทางโรงเรียนเลยขอให้ฉันสอนนักเรียนเหล่านั้นให้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ฉันไม่รู้ว่าใครที่มีความคิดบันเจิดขนาดนี้ฉันจะไปสอนพวกเด็กติดเกมออนไลน์พวกนี้ได้ยังไงกันอย่างน้อยสักคาบเรียนหนึ่งในทุกสัปดาห์ฉันก็ต้องมานั่งตื่นตาตื่นใจกับการหาวิธีลบอะไรแปลกๆที่พวกนักเรียนเอามาลงอ่ะคือแบบลงกันเยอะเกินใช่ไหมนี่รู้สึกจะอายหมดแล้วนะคะทำไงดีวะรหัสผ่านเราต้องไปหารหัสผ่านก่อนใช่ไหมใช่เลยคงไม่มีใครแปลกใจถ้าจะบอกว่าผู้อันธพาลก็ยังคงอยู่กันได้เหมือนเดิมแถมยังเหมือนเป็นอิสระจากกฎต่างๆในโรงเรียนด้วยจนเรียกได้ว่าตั้งแก๊งกันอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวคิดว่ารหัสมันจะต้องอยู่ที่อื่นแน่ๆเลยค่ะห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปที่ห้องคอมพิวเตอร์กันดีกว่านะคะโอเคกิ๊บทะลุผ่านทางลับที่ห้องห้องประธานกรรมการนะคะกิ๊บวิ่งกันมาห้องประธานกรรมการแล้วกิ๊บก็เข้ามาทะลุมาถึงห้องน่าจะเข้าห้องคอมพิวเตอร์ได้ละมั้งน่าจะมีซัมติงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวลองสำรวจดูนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในห้องนี้มีอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ประโยคเดิมนะคะอันนี้เหรอคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ติดไวรัสไม่เกี่ยวพวกนี้เหรอข้อมูลส่วนตัวปลอดภัยในห้องนี้ใช่กูร่างก็ใช้เสียงอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้อ่ะพวกขี้ขโมยถอดอุปกรณ์อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันหรือว่าจะเป็นอันนี้มีกระดาษเอกสารจำนวนหนึ่งเมาส์สำรองของคอมพิวเตอร์ชุดหูฟังและสายเคเบิลจำนวนหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งของพวกนั้นในตอนนี้เอ้าเราต้องมาทำอะไรล่ะมันต้องมีอะไรดิเราต้องออกไปก่อนมีสิ่งของมากมายไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่อะไรอ่ะหึนี่ไงเหมือนจะเป็นข้อความจากหมาบ้าตามที่เมโมเขียนเอาไว้นี่น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆของเขาแล้วยกมาให้อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์แบงเพราะติดไวรัสรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเขาคือนี่ให้ตายสี่หมาบ้าชอบชื่อเล่นของเขาขนาดนี้เลยเนี่ย Mad Dog 123ไม่เงยไม่เอาหน้าโอเคเราต้องไปคุยกับคนฝั่งนู้นด้วยวะคิดเห็นมันมีคนอยู่นะคะคิดว่าต้องเราน่าจะต้องคุยอ่ะแต่ว่าเราจะไปยังไงอะดิเนี่ยเนี่ยอันนั้นอ่ะเราต้องไปคุยกับคนนั้นด้วยป่ะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวกิ๊บหาทางกลับไปที่เดิมก่อนนะคะกลับมาจนถึงห้องแนวแล้วนะเราลองไขปริศนากันไขรหัสกันไหนดูสิรหัสผ่านนั่นจะใช้การได้ไหมนะเข้าได้ด้วยว้าหมาบ้านที่ทำอะไรง่ายๆเนาะไหนดูสิว่าเจออะไรบ้างมีเกรดของนักเรียนห้องเขาตรงนี้เป็นคะแนนวิชาเลขทั้งหมดเลยรู้สึกว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดถูกใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวที่ตั้งไว้กลางหน้าจอนะทำอะไรง่ายๆดีแฮะต้องใส่รหัสเพื่อเปิดไฟล์ด้วยฉันประเมินเขาต่ำไปนะเนี่ยแฮะแต่เขาคงไม่ใช้รหัสเดียวกันหรอกมั้งแต่ก็น่าลองดูนะล้อเล่นหรือไงเนี่ย
รหัสใช้การได้ทำไมถึงได้โง่เง่าขนาดนี้ใช้รหัสเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะเป็นข้อมูลของห้อง 1E รู้สึกว่าฉันจะค่อยๆก้าวล้ำเข้าล้ำเส้นที่ควรรู้ไปแล้วนะแต่ฉันคิดว่าน่าจะเข้าไปดูมากกว่านี้อีกหน่อยอะนะเอา enter โอเคนี่คือเกรดของห้องฉันและนี่คือเกรดของฉันอย่างที่คิดไว้เลยได้ F จริงๆด้วยแต่การมาเห็นด้วยตัวเองแบบนี้มันรู้สึกแย่ชะมัดเลยแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเกรดตัวเองได้ในโลกแห่งการตื่นจะเปลี่ยนไปไหมนะรู้สึกไม่ถูกต้องฮะแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นเกรดของฉันก็จะดีขึ้นแกดิทุกคนก็ผิดพลาดกันได้ใช่ไหมแล้วโอกาสแบบนี้คงมีมาไม่บ่อยหรอกมันจะส่งผลถึงการเข้าเรียนมหาลัยของฉันเลยนะเมนูเซฟเรียบร้อยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกแบบนี้ให้ได้อ๋อประมาณว่าถึงแม้เราจะทำโจทย์ได้แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อยู่ดีเราต้องมาแก้เกรดในนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เราทำถูกหรือเปล่านะคะเนี่ยหรือว่าเราจะทำผิดไปวะอันนี้นะคะกิฟรู้สึกว่ากิฟลองไปถามนิวคุงมาแล้วนะนิวคุงบอกว่าไม่ต้องไปแก้โจทย์นะคะเพราะไอ้นี่คือเป็นการโกงข้อสอบนั่นดีๆนี่นะคือมันเก็บเกรดของเราไว้ใช่ไหมล่ะคือถึงแม้ตอนนี้เรารู้วิธีทำโจทย์แล้วนี่เราให้เขาสอนเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวเราจะให้เขาสอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราตื่นถ้าเราตื่นจากความฝันร้ายนี่แล้วทำยังไงเราก็ทำข้อสอบนั้นได้อยู่แล้วอะเราจะต้องไปแก้อีกทำไมใช่ไหมโอเคนั่นกิฟคือมันก็ใบ้แล้วแหละรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยเอาจริงๆมันก็ไม่ถูกแล้วอยู่เราไปแฮกคอมครูแล้วก็ไปเปลี่ยนพิมพ์เปลี่ยนเองเนี่ยนะมันไม่ได้อะปล่อยไว้อย่างเดียวนี่ว่าลืมมันซะเถอะนะฉันไม่ใช่คนดีหรอกนะแต่ก็ไม่ได้ชั่วขนาดนั้นเห็นไหมอู้มันบอกเลยอะว่าแทนไม่ใช่คนดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ชั่วขนาดนั้นคือถ้าสมมติเราไปเปลี่ยนเนี่ยคือเราชั่วใช่ปะคิดว่ามันต้องส่งผลต่อแบดเอ็นแน่ๆเลยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นกิฟต์ได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างนอกอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวกิฟต์จะไปที่ห้องกิฟต์จะเอากุญแจไปที่ห้องเรียนเสริมนี่นะคะหรือห้องสามเอฟนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกิฟต์จะไปที่ห้องนี้นะเอาของไปให้เอากุญแจไปให้นะคะโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอานะคะหลังจากที่เราวิ่งกันโอเคแล้วกิฟต์ก็พักไปทำอย่างอื่นมาด้วยนะคะตอนนี้เราก็ไปส่งที่โต๊ะอาจารย์นะคะแล้วก็คุยเอากุญแจมาคืนให้เขาดีกว่าฉันเจอกุญแจห้องแน่ๆของหมาบ้านแล้วนะตามที่คุณขอเลยอ่ะกุญแจนี้นายคงไม่รู้ว่ามันมีความสามารถก็คันแค่ไหนโอเคแล้วก็ให้เขาไปนะคะเอาล่ะแล้วเราก็เซฟสักนิดนึงแล้วกันนะเฮ้ยนี่เสียงเอาเราเข้ามาเข้ามาแล้วเขาก็ออกค่ะพี่หลบไหมพี่หลบไม่มีเลยเหรอเอาไงจะมาทางไหนไอ้ยาเข้าหลบห้องน้ำก็ได้ไหมไปแล้วเหรอไปง่ายดีนะบางทีอย่าหลอกลวงฉันนี้ได้ไหมอ้าวเป็นอะไรกับห้องน้ำนี้ทำไมมันไม่เข้ามาห้องน้ำมันมีอะไรอยู่มันก็ไม่มีอะไรอยู่ดิโอเคเดี๋ยววิ่งมาทางนี้นะคะก็รอเข้าไปรอดูงูเขาเดินไปทางซ้ายนะคะมันเงียบไปแล้วนะอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้โอเคเอาล่ะใช่แล้วแก้โจทย์นี้ให้ตายสิกว่าจะถึงจุดนี้ได้ทำไมลำบากอย่างนี้เนี่ยใช่มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนในนักเรียนห้อง 3F คนนั้นเรียนมาอย่างหนักจริงๆโอเคตอนนี้เราก็แก้โจทย์นี้ได้แล้วนะคะที่เหลือก็ไปที่ประตูตึกเหนือให้ได้ก็ลง1
2นะคะแล้วก็วิ่งยาวแล้วก็ลงโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ตอนนี้คลิปก็มาเคลียร์ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเจอกันตอนโลกล่มสลายแล้วดีกว่านะในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะจุดที่คลิปลองทำกันบ้านหมดแล้วแล้วก็เข้าห้องนั้นแล้วน่าจะเคลียร์เรื่องพิเศษทั้ง5แล้วนะคะไออีเวนต์พิเศษทั้ง5นะคะน่าจะได้ละมั้งตอนนี้นะคะก็ไม่รู้จะมีอะไรต่างไปหรือเปล่านะโอเคก็ฉากเดิมเนาะพอใต้แล้วเยซอนนะซึ่งกิฟก็ชอบพูดผิดพูดเป็นแบบเซยอนทำไมต้องเป็นเซยอนวะเซยอนมันคุ้นๆนะคะแต่กิฟจำไม่ได้กิฟไปดูจากซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ยองโฮนี่มันชื่อเราให้แท้ค่ะที่แล้วคือกิฟพูดชื่อผิดมากค่ะสงสารเยซอนแต่เยซอนไม่คุ้นปากเลยค่ะเอาละตึกทั้งตึกกำลังจะถล่มแล้วค่ะคงไม่ใช่อะไรที่สำคัญมากมายหรอกคิดว่านะเข้าไปเลยตอนนี้กิฟก็ไม่หลงทางแล้วค่ะมั่นใจนะคะมีอะไรอีกไหมป๋องฉันเต็มแล้วนี่ไม่น่าจะเป็นผ้าพันแผลนะถ้ากิฟจำไม่ผิดนะคะช่างมันไปวิ่งกลับออกอย่างรวดเร็วกิฟจะฝ่าทุกอย่างเลยเดี๋ยวคอยดูทึบทำไมนี่แล้วก็วิ่งตรงมานี่แล้วเข้าห้องนี้แล้วก็วิ่งออกมาห้องนี้แหมแต่กิฟอยากจะซ่อนยังเลยมาดิจานอุ้ยจ้าทำไมอยู่นี้แล้วมันไม่มาไม่รู้นะคะตอนนี้เลือดเราเหรอคะนี้กินไปก่อนโอเคเราก็จะได้รู้ว่าโอ้มันล็อกอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะอะไรล่ะอาจารย์เมื่อกี้เราก็อยู่ด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอโอเคไม่มีของที่ใช้งานได้กิ๊บลองหาดูนะคะว่าคือกิ๊บจำได้แหละว่ามันไม่มีอะไรนะแต่ก็หาไปก่อนกิ๊บซื้อยามาเพียบนะคะต้องเรียกว่าน้ำนี่ฮึบแก้ไขระบบปลดล็อกเรียบร้อยโอเครู้ว่าเธออยู่ที่นี่จ้ะฉันก็รู้ค่ะว่าครูอยู่ที่นี่หนูไปแล้วนะคะฮึบโอเควิ่งฟ้าโอ้โหทั้งพิษทั้งเลือดโอเคแล้วก็เพิ่มเลือดโอเคป่ะมาที่ตึกหลักนะคะรู้สึกว่าเราจะต้องขึ้นข้างบนกิ๊บจะมาห้องนี้กิ๊บว่าห้องนี้มันต้องไปได้แหละแต่กิ๊บไม่รู้ต้องไปยังไงนะต้องหาวิธีที่จะไปข้างบนให้ได้นะคะนี่ไงมีอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะมาดิคุณมาฉันขึ้นอ่ะมาขึ้นมาลงสวนทางนะคะความรักเราไม่สามารถอุ๊ยไม่สามารถรักกันได้หรอกค่ะจานค่ะเปิดล็อกเลยล็อกเข้าหลบในนี้ใช่เหรอวะเดี๋ยวเราต้องไปห้องยามรักษาการปะหรือว่าเราขึ้นไปห้องข้างบนห้องนู่นจะไม่ใช่ห้องยามรักษาการนะถูกแล้วนะคะโอเคไปแล้วค่ะเอาละขอดูเล่าๆหน่อยเก็บของผ้าพันแผลเอามาทำอะไรแล้วไม่ได้เป็นแผลเลยฮึบมีอะไรไหมยาแก้พิษซอนกาฮีห้อง 1B อีดอกนั่นชอบมาที่ห้องเรียนฉันทุกวันเลยพยายามยั่วให้ฉันสนใจเธอฉันเกลียดเธอเธอรู้อะไรไหม
ธอท่าทางประสาทกินแน่ๆบังคับให้เธอแอบเข้าไปในห้องพยาบาลสักหน่อยดีกว่าพวกเราจะทำให้แน่ใจว่าเธอจะหายาแก้อาการประสาทของเธอได้แล้วมันคงจะตลกน่าดูถ้าเธอเจ็บปวดทรมานมากขึ้นใช่ไหมว่าไงล่ะเชษฐ์ให้เธอดรอปเรียนสักหน่อยน่าจะดีนะเซโฮใครจะไปอ่อยแกเซโฮทั้งอ้วนทั้งแว่นเดี๋ยวเซโฮใช้ขลุ่ยขึ้นสนิมของเขาเพื่อเข้ามาที่นี่และควบคุมเดอะเชดและเขาใช้ขลุ่ยนั้นจัดการกับอาการป่วยของนักเรียนเหล่านี้หวังว่ากายฮีคงไม่เป็นไรนะฉันว่าพวกเราโชคดีแล้วนะเพราะสิ่งที่เซโฮพยายามทำให้วุ่นวายมันดูงี่เง่าพอสมควรเลยนะถ้าขลุ่ยนั้นตกไปอยู่ในมือของคนแบบมยองกิวแล้วก็หลายๆคนคงเจ็บตัวแน่ๆว่าแต่จี้ห้อยคอนี่มีพลังแบบเดียวกันหรือเปล่านะโอเคซุยซังโฮห้อง1ทับห้อง 1B พวกเราทะเลาะกันแต่ว่าเขาวิ่งหนีปัญหาไปรับไม่ได้เลยเขาจะต้องปวดท้องหลังพักเที่ยงแน่ๆเลยเขาคงไม่ยอมไปห้องพยาบาลเพื่อทำการรักษาจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้แน่ๆเมื่อเขาทนเจ็บไม่ไหวแล้วเขาก็คงจะโผล่มาที่ห้องพยาบาลเองแต่ยาคงช่วยไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะอาการป่วยของปวดท้องมันหนักเกินจะเยียวยาได้ทำให้เขาไม่ได้เรียนทั้งวันเลยฉันรู้จากซังโฮนะเขามีอาการลำไส้อักเสบแต่เขาไม่ได้หายไปเป็นเทอมนะเขาแค่หายไปไม่กี่วันเท่านั้นเองมันจะเป็นคำสาปหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่านะแปลกแฮะมีคนหายไปทั้งเทอมเพราะลำไส้อะก็ไม่ใช่ปะห้องนี้ห้องอะไรอะอุ๊ยโถยห้องนี้โอเคห้องนี้ค่ะเอาละเข้าไปโอ้ยมีอย่างเหนียวหนึบโอเคเก็บไม่มีอะไรใช้การได้กระเป๋าแย่กับอ้วงเอเลี่ยนแน่กระเป๋าเต็มไปด้วยเล็บยี่อันนี้ไม่มีของที่ใช้การได้กระเป๋าฉันเต็มแล้วโอเคนั่นเดี๋ยวเก็บเครื่องดื่มชูกำลังนี่นะออกแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็ไปได้อยากค่อยๆสำรวจโอเคเข้ามาโอเคเข้ามาหนูก็ออกสิคะโอเคถ้ามาที่นี่คือจะกลับไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเปิดไม่ออกมันอย่างขวางประตูอยู่เราพลาดอะไรไม่น่าพลาดแล้วใช่ปะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องไปคุยตึกเมื่อกี้กิฟต์รู้สึกเหมือนกิฟต์จะพลาดอะไรไปเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคค่ะกลับมาที่รูนี้ใหม่นะคะคือเมื่อกี้กิฟต์วิ่งเลย 2N ค่ะ2N นะคะคือแบบเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราเข้ารูนี้ไปนะจะไปโผงนี้ใช่ไหมคะให้เราอย่าเพิ่งเข้าอันนี้นะคะถ้าเราเข้าไม่นี่ไปคืออด2N นะคะให้เราขึ้นข้างบนค่ะโทษเอ๋ยเมื่อกี้กิ๊บลองไปเล่นรอบหนึ่งแล้วกิ๊บลองวิ่งมั่วกิ๊บวิ่งหาเต็มไปหมดเลยโดนวิ่งไล่คือก็อยู่ข้างบนหัวนี่เองนะคะโอเคป่ะโอเคตอนนี้เราก็นี่นะคะแล้วแทนที่เราจะลงล่าให้เราขึ้นข้างบนนะคะอย่าลงมีบางอย่างอยู่เก็บหาใช่คลิปพยายามหาของนะคะให้ครบถึงเมื่อกี้อะไรอ่านไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ครบก็เอาให้เต็มที่นะคะ เพื่อชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานั่นเองตึ๊บที่ดื่มชูกำลังอีกแล้วเหรอตอนนี้เครื่องดื่มชูกำลังมันล้นแล้วค่ะโอเคห้องนี้มีอะไรในไหมมีไรโดไหมคะพวกบันทึกอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคลิปหาบันทึกไปด้วยนะไม่ได้เนาะไม่มีอะไรนะคะห้องนี้ไม่รู้อะไรอะทำไมมันไข่ไดโนเสาร์มันมาอัดอุดรวมอะไรกันก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะแทนที่เราจะขึ้นประตูนี้ไปอย่าพึ่งนะขึ้นข้างบนนะคะอุ้ยบันดีจ้ะโดนละมันหัวโขกพื้นเดสมอลเลยค่ะ
หาเขาให้เจอแล้วฆ่าเขาซะเฉดเฉดแปดประกาศเลยเป็นผีทำไมต้องแปดอย่าไม่เงยอยู่กับเขาตกใจนะคะเซฟตรงนี้ได้ค่ะซึ่งคลิปขออนุญาตเซฟแล้วกันโอเคเอาแล้วนะนักจดบันทึกเหรอเธอบอกให้ฉันหยุดเขียนเธอมารบกวนงานของฉันเสมอเลยนะเฮ้ยผมรู้นะว่าเดอร์เชดกำลังจะปรับแต่งโรงเรียนนี้ใหม่นะครับจะหมอนี่อีกแล้วงั้นเหรอในทางกลับกันก็เป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะหนีนะครับยายนั่นไร้พลังที่นี่จัดการมันสิไม่มีทางหรอกผมจะหาทางหนีเดี๋ยวก่อนนะฉันสัมผัสได้ว่าบางอย่างเปลี่ยนไปนายเปลี่ยนไปนะนายเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆให้เขาดูไฟฉายให้เขาดูจี้ให้คอไฟฉายเกี่ยวอะไรกับไฟฉายอ่ะนี่ดิคุณหมายถึงเจ้าสิ่งนี้หรอครับเครื่องรางนายไปเจอมันที่ไหนกันงั้นหรอผมพบจี้ห้อยคอของอาจารย์ทรงเมื่อเช้านี้ที่ประตูทางเข้าโรงเรียนตอนนี้ผมตื่นขึ้นมาที่นี่จี้ห้อยคอก็มันก็หายไปและเหลือแต่รูปภาพนี้ใช่แล้วเครื่องรางจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเดินทางข้ามมิติมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชิ้นส่วนมันไม่ครบนะทำไมคุณถึงจะว่าไปกิ๊บไม่ได้ทำเสียงผู้ชายนี่วะทำไมคุณถึงเรียกมันว่าเครื่องรางล่ะครับเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันมีพลังอำนาจมามากปะน่าจะมากนะคะอย่าตัดสินเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกสิผู้เป็นเจ้าของมันอาจจะได้มาจากการสืบทอดหรือได้รับมาจากเหตุการณ์ที่สำคัญเหมือนกับคุยรีคอสเตอร์ของเดอะเชดหรอครับนายเรียนรู้ได้เร็วดีนี่เธอมีประวัติเกี่ยวโยงกับมันอยู่เครื่องรางเป็นสิ่งที่จะสร้างประตูและทางเข้าและเชื่อมต่อกับโลกของพวกเราขึ้นมาอย่างไรก็ตามถ้ามันไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มันก็จะเสียสมดุลนั่นอธิบายได้ว่าทำไมผมถึงมาติดอยู่ที่นี่สินะแทฮุนต้องพยายามที่จะออกจากเดอะโคม่าโดยมีเครื่องรางแค่ส่วนเดียวแน่ๆเลยตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วแหละนายเป็นเจ้าของสิ่งที่ล้ำค่ามากๆคือต้องถามถ้าเลือกผิดคือจบเลยใช่ไหมเนี่ยถามเรื่องเด็กหญิงในภาพดิจะไปถามเรื่องส่วนตัวเขาทำไมวะอ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าเด็กหญิงที่อยู่ในภาพนี้เป็นใครกันนะครับไหนดูสิโอ้นั่นเธอนั่นเองเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่านักล่าผีชอบสร้างปัญหาให้เสมอเลยล่ะนะแต่ไม่ได้เห็นเธอมาหลายปีแล้วล่ะเหมือนเซยอนเลยงั้นแสดงว่านักล่าผีมีจริงสินะใช่พวกเขาชอบมารบกวนงานของฉันเสมอเลยชอบมาจุนจ้าในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเด็กสาวคนนี้เป็นญาติต่างๆกับอาจารย์ทรงแน่ๆเลยญาติห่างๆไม่ใช่ญาติต่างๆกับอานทินนะคะเด็กน้อยที่นายต้องรู้มีแค่ว่าเดอะเชดตามชื่อที่นายเรียกเธอเกลียดพวกกลุ่มนักล่าผีนี้ต่างฝ่ายต่างก็เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่จำความได้แล้วฟังดูเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็บางทีเดอะเชดอาจจะออกมาแบบให้สัตว์เลี้ยงของเธอให้เหมือนกับอาจารย์ทรงเพื่อแก้แค้นบรรพบุรุษของเธอสินะครับ ฉันว่าเขาสนใจฉันแล้วล่ะถามเกี่ยวกับเดอะเชดหรือถามเกี่ยวกับเซฮาวาเดอะเชดดีมั้ยคิดห้ามตอบผิดเลยใช่ไหมเนี่ยเดอะเชดแล้วกันป่ะเอาไงดีอะเซฮาวาโรงเรียนของเราจะไปถามคนอื่นถามเรื่องเดอะเชดดีกว่าค่ะเดอะเชดเป็นใครหรือตัวอะไรกันแน่ครับนายกำลังจะทำให้ฉันเป็นบ้านะนายอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วแล้วยังไม่รู้อีกเหรอว่าเชดคืออะไรพวกมนุษย์อย่างพวกนายเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เองเลยนะเฮ้ยก็ผมไม่รู้เรื่องอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเปิดตาให้กว้างไว้สิสิ่งที่นายกำลังถามอยู่คือใกล้ตัวนายมากๆเลยนะพอคนฉลาดเดี๋ยวก่อนนะนายคือเชดเหรอกลุ่มนักล่าผีเรียกพวกเราแบบนั้นพวกเราเกิดในเดอะโคม่าอ้าวคนนี้ก็เป็นเดอะเชดเหมือนกันเหรออ๋อแต่น่าจะเป็นเดอะเชดที่ดีนะคะนี่คือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราดินแดนแห่งความมืดมิดพวกเราเป็นทั้งผู้ดูแลและผู้ออกแบบสถานที่แห่งนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่ฆ่าผมนั่นหรอครับเด็กน้อยที่ฉันตอบคำถามนายก็เพราะฉันไม่อยากจะให้นายโง่ต่อไปนะก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละ
พวกเราสามารถเลือกที่จะทำอะไรก็ได้ฉันไม่อยากจะพูดแทนเด็กผู้หญิงคนนั้นหรอกนะแต่ฉันมั่นใจว่านายได้ทำอะไรสักอย่างทำให้เธอโกรธแล้วล่ะไม่มีทางอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอ่ะนายเข้ามาที่นี่โดยไม่รับเชิญใช่ไหมเป็นฉันก็โกรธนะเจ้าเด็กน้อยเออแต่ผมไม่รู้เรื่องนะถือว่าถูกป่ะถามผู้เรียนที่นี่ถามเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนฉันว่าจะถามเขาอีกแค่คำถามเดียวแล้วก็จะไปต่อแล้วถามวิธีออกจากที่นี่ดีไหมถามเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถ้าเป็นคำถามสุดท้ายจริงๆนะคะกิ๊บก็คิดว่าเราก็ควรจะถามวิธีออกจากที่นี่เพื่อที่เราจะได้ออกไปสักทีเป็นคำถามสุดท้ายแต่ถ้าคือข้างบนมันน่าจะเป็นคำใบ้อะค่ะอีกแค่คำถามเดียวก็ควรที่จะเป็นคุณนักจดบันทึกถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วแต่ว่าผมจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงหรอครับนายมีกุญแจออกจากที่นี่แล้วนะขอโทษนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่คนที่เดินข้ามมิติมาบ่อยๆแบบว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาถ้าอยากจะกลับดินแดนของนายแล้วก็ให้กลับไปที่ที่นายมาซะห้องเรียน 1E เหรอครับจี้ห้อยคอจะทำให้นายกลับบ้านได้นะแต่อย่างไรก็ตามบ้าเอ้ยว่าแล้วต้องมีแต่ฟังหน้าเด็กน้อยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆการกลับไปที่ห้อง 1E เป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อนายข้ามมาผ่านจุดนั้นไปได้แล้วนายจะต้องให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรดึงตัวนายไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะได้หลับสบายตลอดไปแน่ๆผมต้องหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่มีอะไรจะหยุดผมได้อีกแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆหน่อยละไอ้หนุ่มไปได้แล้วหมายความว่าไงอ่ะเซฟแยกแล้วกันนะคะคลิปน่าจะได้ทูเอ็นแล้วมั้งคุยกับเขาไม่ได้แล้วนะคะฮะทำไมเราไปโผล่ห้องนั้นล่ะเอ๊ะงงเดี๋ยวแล้วลงมาจากข้างบนไม่ใช่เหรอคะงงแฮะคิดว่าคิวลงมาจากข้างบนนะอุ้ยจ้าเอ๋สวัสดีค่ะคิวขอขึ้นไปดูอีกรอบได้ไหมโอเคไปไม่ได้แล้วนะคะถือว่าเราได้ผ่านห้องนั้นไปเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปคือของจริงที่กิบุรีจะต้องเผชิญยาแก้พิษอันสุดท้ายทุกคนจะซื้ออะไรดีอ่ะซื้ออันนี้แล้วกันมันเหลือแหล่มากเลยอ่ะโอเคแล้วก็กินยาให้ไม่ง่วงด้วยแล้วก็เพิ่มเลือดถืออีกสักอันหนึ่งตอนนี้ตังแล้วก็เหลือเท่านี้โอเคปะเดี๋ยวนะพบเหรียญอีกแล้วเหรอถ้ามันแผลเอาไปทำไรอะเยซอนอีดอเอาไปอยู่ไหนอันนี้อ่านไปแล้วในพาร์ทที่แล้วนะคะไม่มีของที่ใช้งานได้โอเคอันนี้เป็นเอานี้เอาอันไหนดีอ่ะโอเคแล้วก็ทุกคนจะซื้อให้หมดไปนะคะโอเคเอาละเก็บบันทึกได้บันทึกมานี้ไม่มีของที่ใช้งานได้โอเคเอาละเราต้องอย่าเข้ามาดิโอเคลงมะลงเหรอแล้วไปไหนต่อกลบก่อนแล้วกันนะคิดไม่ออกค่ะแล้วทำไมตู้น้ำถึงมาอยู่นี้ตู้นึงอ่ะ
อย่าบอกว่าตู้นี้สามารถกดนี่ได้กดยาแก้พิษได้อะไรอย่างงี้นี่จบเลยเราต้องไปได้ยังไปดิโอเคคราวนี้ละค่ะนะคะกำลังจะมาแล้วเดอะเชดจะกักขังไว้ที่แห่งนี้ทำให้โรงเรียนแห่งนี้พังลงมาฉันต้องรีบไปที่ 1E เดี๋ยวนี้คำว่าเดี๋ยวนี้เป็นตัวหลอกนั่นไงตังค์ไม่พอค่ะชิบหายแล้วไงโถเอ้ยอยากแก้พิษอยู่นี่เองเหรียญไหมถ้ามันแผลอ่ะจะเอาเหรียญอ่ะเหรียญบ้าเหรียญขอเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยนี่ไปไม่ได้นะคะเสียงอะไรโอ้ยเก็บอะไรจ๊ะไปรู้สึกเมาเข้ามันในจอขออภัยนะคะบันทึกเก็บโอเคเฮ้ยไปไม่ได้ห้องนี้มีทางเชื่อมไปเหรอเนี่ยแจมเลยค่ะเอาล่ะไม่มีของที่ใช้งานได้ใกล้ถึงความจริงแล้วค่ะเอ้าเข้าไปโอเคไปห้องที่3นี่มีอะไรไหมเหรียญตอนนี้ก็ไม่ทันละมั้งโอเคลิ้นสิหยิบกินเอาล่ะบันทึกเดี๋ยวนะตรงนี้เอ้าเป็นห้องน้ำนี่อ๋อเดี๋ยวนะห้องน้ำนี่ไงห้องนี้เราเป็นอะไรอ่ะอ๋อออกจากห้องนี้ออกจากห้องนี้นะคะเดี๋ยวใกล้แล้วโอเคจะได้ทูเอ็นไหมนะทูเอ็นทูเอ็นเดี๋ยวเยซอนเธอทำได้นายแปลกใจเหรอนายเจอกุญแจที่ตามหาหรือยังล่ะคู่หูเจอแล้วล่ะอยู่นี่ไงไม่รู้มาก่อนเลยว่าฉันมีส่วนหนึ่งของมันมาตลอดเลยอะเดอะโคม่ามันก็มีการทำงานแปลกๆแบบนี้แหละรู้อะไรหรือเปล่านายก็ไม่ได้สร้างปัญหามากเท่าไหร่หรอกนะยังไงก็ตามตอนที่นายสำรวจไปทั่วโรงเรียนจะไปเจออะไรมานิดหน่อยนะโอ้อะไรเหรอรู้สึกว่าเซโฮจะใช้เดอะโคม่าแห่งนี้ในการปกปิดเกศแย่ๆของเขานะโดยการที่เขาสลับงานกับนายมาโดยตลอดนะเหมือนว่านายจะไม่ได้โง่อย่างที่ฉันว่าไว้ก่อนหน้านี้นะเนี่ยเห็นเปล่าเธอควรจะศรัทธาในตัวของฉันมากกว่านี้นะยังไงก็ตามคงไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมฝันร้ายกำลังจบแล้วใช่ไหมนายยังคิดว่ามันแค่ฝันอยู่งั้นเหรอทำไมไม่ลองเปิดประตูแล้วดูด้วยตาตัวเองเลยล่ะไม่ต้องบอกซ้ำหรอกไว้เจอกันอีกฝั่งนะเยซอนทุกๆคนต้องเดินผ่านประตูนั่นคนเดียวขอให้โชคดีนะยองโฮฮะว้าวยองโฮทำเสร็จแล้วเหรอเมื่อคืนเขาสวดมนต์ประจำโรงเรียนเซฮาวามาใช่ไหมเนี่ยจะทำยังไงได้ล่ะเขาเป็นนักเรียนติด3อันดับสูงสุดของห้องเรียนเราพวกเราเนี่ยเฮ้ยตัวเราเรียนเก่งขึ้นมาขนาดนี้เลยก็แสดงว่าไอ้หมอนี่นะคะ
เอาให้มันคาบเมาส์มันแม่งเลยหมอนี่นะแม่งเอางานเราไปนี่ตลอดคือจริงแล้วตัวคนที่โง่ก็คือมันนั่นเองเรานี่ฉลาดมาตลอดนะเฮ้ยแล้วไอ้รูปวาดนี่คือฝีมือเราปะเนี่ยหรือฝีมือของไอ้นี่เป็นคนวาดไปรูปนั้นเอ๊ะยังไงถ้ามามาเสร็จเร็วจังเลยนะยังฮอไหนดูสิทำได้ดีนี่นะไม่คิดเลยว่าจะได้ขนาดนี้นะเนี่ยเอ๊ะผมสัญญาแล้วนะว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ดูไงครับใช่ค่ะหัวหน้าถูกต้องค่ะไม่ใช่นะคะสถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายมากเลยเครื่องรางตกไปอยู่ในมือของเธอแล้วฉันพยายามเต็มที่แล้วฉันเพิ่งรู้ว่าเด็กที่เป็นต้นเหตุชื่อกิลเซโฮจากการสืบสวนของฉันทำให้รู้ว่าเขามักจะเข้าไปในเดอะโคม่าเพื่อทำการอะไรบางอย่างบ่อยๆไม่ใช่ค่ะเขารู้วิธีควบคุมเธอแล้วถึงจำไม่ได้ตลอดไปก็เถอะนะน่าแปลกที่เขารอดมาได้ในขณะนี้นะคะยังไงก็ตามพวกเราก็ได้ไม้เด็ดของพวกเรามาเหมือนกันค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนเซฮาวาอีกคนนึงค่ะใช่ที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยค่ะเขาชื่อยองโฮเรื่องนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะคะเดี๋ยวฉันกลับไปจะตรวจสอบดูเขาอาจจะยังเป็นแค่มือใหม่แต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นอนาคตของพวกเราเลยค่ะยืนยันค่ะแค่นี้นะคะยองโฮได้ยินเสียงฉันไหมนี่มีอานะไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะอยู่ข้างๆเธอนะได้โปรดเข้มแข็งไว้นะเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันนะมันเป็นของเธอสินะแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะเก็บมันไว้เองจนกว่าเธอจะตื่นขึ้นมานะกำรู้สึกเหมือนรถไฟชนกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่งชุดแบบเซ็กซี่มากผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในห้องของยองโฮเหรอเธอหน้าคุ้นๆนะเธอเป็นคนรู้จักของยองโฮเหรอตอนแรกเป็นแทฮุนแล้วตอนนี้ก็เป็นยองโฮอีกพวกหมออธิบายไม่ได้ว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ในอาการโคม่ากันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะบางอย่างไม่ถูกต้องอะและฉันจะต้องรู้ให้ได้เอ๊ะนี่ถือเป็น 2N ใช่ไหมคือรู้สึกเหมือนเราทำคะแนนได้ดีแล้วด้วยตัวของเราเองด้วยว่าแต่ภาพพื้นหลัง Thanks for playing เดี๋ยวนะเราได้ N อะไรเราดูยังไงได้ N อะไรเราจะดูยังไงเดี๋ยวนะขอดูอัลบั้มภาพหน่อยนะคะโอเคนะคะก็จบกันไปแล้วนะกับ The Coma Casting Cast นั่นเองนะคะก็คิดว่านี่เป็น 2N ที่เหมือนแบบมันแฝงอะไรอยู่คือรู้สึกเหมือนเรื่องมันยังไม่จบจริงๆเลยอะคิดว่ามันต้องมีภาคต่อแน่ๆเลยค่ะคือจากที่เยซอนนะพูดว่าเอ้ยเราตัวเรายองโฮเนี่ยนะคะเหมือนเป็นไม้เด็ดนะคะคิดว่าตัวเราน่าจะแบบออกมาจากโลกนี้ก็น่าจะเป็นนักล่าผีด้วยหรือเปล่าเราคิดว่าเยซอนมันน่าจะพาเราเข้ามาในวงการนักล่าผีไปแล้วนะเนี่ยว่าแต่กิ๊บก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมตัวยอนโฮนะถึงมีอาการโคม่านะคะทำไมถึงไม่ได้แบบรอดออกมาแต่ทั้งที่อีอ้วนนะใช่เลยนะอะไรกิวชื่อเหมือนกิวสุดที่รักของฉันอีกโอ้ยนั่นแหละนะคะนั่นรอดปลอดภัยกลับมานะคะคิดว่าภาค2อาจจะเป็นมินอาเป็นตัวเอกก็ได้นะมินอาน่าจะเป็นตัวเอกนะคะแบบตามเข้าไปในมิตินี้เพราะว่าเธอถือสร้อยนั่นอยู่ใช่ไหมล่ะเข้าไปในมิตินี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจอผีเจอผีวิ่งไล่เจอพวกบ้าเหอะผีอาจจะแบบพวกผู้ชายขื่นการทั้งหลายอาจจะมาเป็นกลายเป็นผีอยู่ในนี้ก็ได้เนาะแล้วก็แบบ
ต้องมาช่วยยอนโทออกมาจากมิติโคม่าอาการโคม่านะให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะมีการจิ้นยูริก็ได้เออคิดว่าคาดหวังไปนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีภาค2แล้วถ้านิวคุงแปลเสร็จนะคะถ้ามีภาค2ออกมาแล้วถ้านิวคุงได้แปลจนเสร็จแปลไทยนะแล้วกิ๊บสามารถเล่นได้ก็นั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะกิ๊บก็ไม่รู้ว่าจะมีไม่มีนะแต่ปูพื้นมาเหมือนมีไงเอาเป็นว่าโปรเจกต์นี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบถึงตอนนี้เลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ